สเต็มเซลล์คืออะไรในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และแพทย์กำลังตื่นเต้นกับสเต็มเซลล์ที่ได้จากธรรมชาติทั้งจากผลไม้หรือสัตว์บางประเภทที่มีลักษณะของเซลล์ใกล้เคียงกับมนุษย์ซึ่งสเต็มเซลล์คือการทำเซลล์ใหม่เพื่อมาทดแทนเซลล์เก่านักวิทยาศาสตร์พบว่าสเต็มเซลล์สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาแผลและโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อได้รับสเต็มเซลล์แล้วความสามารถในธรรมชาติของสเต็มเซลล์ก็จะทำหน้าที่รักษาโรคนั้นด้วยการซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมโทรมเพราะสเต็มเซลล์จะทำหน้าที่ซ่อมแซมอวัยวะเองได้สเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเองไม่มีความสามารถพอที่จะรักษาบาดแผลหรือแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆเองได้ตรงจุดสเต็มเซลล์จึงเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ให้ความหวังในทางการแพทย์อย่างมากและความล้ำสมัยนี้ก็ถูกบรรจุในผลิตภัณฑ์ของพีคาโซที่รอให้คุณมาสัมผัสความประทับใจนี้ด้วยตัวคุณเองกับบริษัทพีคาโซประเทศไทยจำกัดอัศจรรย์ความงามระดับโลกทุกอย่างสร้างได้ที่นี่